โยโซงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาม่านกันนะคะก็จะเป็นม่านที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะไปหาม่านแล้วก็เราจะไปขุดมันนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูด้วยกันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะม่านที่จะพาพี่น้องไปขุดด้วยกันนะคะก็จะเป็นม่านต้นนี้เลยนะคะซึ่งทานบ้านของหนูนะคะเราจะเรียกว่ามันเสานะคะเขาจะมีลักษณะเถาของเขานะคะมันจะเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะเป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้เลยนะคะดูแบบใกล้ๆนะมันจะเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะแล้วใบของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นรูปแบบหัวใจเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบเถาของมันจะยาวๆประมาณนี้ไปเลยนะคะแล้วก็แบบเถาของเขาจะเป็นเหลี่ยมๆนะคะพี่น้องลองสังเกตดูนะคะแล้วใครที่ชอบขุดมันนะคะที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะก็สามารถแบบไปขุดได้นะคะมันตัวนี้อร่อยนะคะถ้าสมมุติว่าเราขุดแล้วอ่ะเถาของเขานะคะจะยาวๆเลยนะคะยาวๆเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือเป้าหมายของเราในวันนี้เลยนะคะที่เราจะมาขุดนะก็จะเป็นมันตัวนี้นะคะมันเสานะคะถ้าเป็นภาคหรือว่าโซนที่หนูอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเสานะคะภาษาโม้งนะคะเขาจะเรียกว่ากอดล่างนะคะกอดล่างนะอันนี้เป็นภาษาโม้งนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะบริเวณนี้ก็จะมีมันตัวนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาบริเวณที่แบบดีขุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขุดด้วยกันค่ะมาเดี๋ยวเราจะไปขุดด้วยกันนะบริเวณนี้จะมีเยอะมากเลยนะคะไปหานะคะไปหาเนาะที่แบบดีๆขุดก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยขุดนะก็คือบริเวณที่พามาในวันนี้นะคะมีเยอะนะอันนี้ก็ใช่นะคะบริเวณนี้ก็ใช่ใช่หมดเลยนะคะมีเยอะมากเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็ใช่นะคะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยแต่เราจะไปหาต้นที่แบบเขาต้นใหญ่ๆเนาะต้นใหญ่ๆนะถึงจะขุดแล้วก็มันถึงจะใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปหาจุดที่มันดีขุดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขุดด้วยกันค่ะจุดนี้คือจุดที่เราจะมาขุดนะคะเมื่อกี้ก็ไปเห็นเนาะมีเยอะแยะเลยแต่ว่ามันที่มันไม่ค่อยดีขุดนะคะก็คือบริเวณนี้เลยนะคะซึ่งเวลาที่เรามาดูแบบนี้เราแบบสังเกตว่าหัวของเขาจะใหญ่หรือว่าน้อยอะไรประมาณนี้เราสามารถดูได้ที่เถานะคะว่าถ้าสมมุติว่าเถาแบบเล็กก็คือหัวของมันก็ยังเล็กเนาะแต่อันนี้คือถือว่าน่าจะใหญ่นะก็คือเถาของเขาใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะขุดบริเวณนี้นะตรงนี้ก็ใช่นะคะนี่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ใช่นะอันนี้นี่ก็ใช่นะแต่ต้นนี้ไม่น่าจะใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เถาของเขาจะกลมๆนะคะแต่อันนี้วันนี้ที่เราตั้งใจมาหาก็คือต้นนี้เลยนะคะก็คือเถาของเขานะคะจะเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมเลยนะคะแล้วก็มีหนามด้วยหนามออกแบบเล็กๆนะไม่ค่อยใหญ่ค่ะก็คือบริเวณนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่นะคะตรงนี้ไม่ใช่นะคะมาเดี๋ยวเราจะขุดเลยนะคะไม่รู้ว่าจ
จะเจอหัวเล็กหรือว่าหัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆขุดไปค่ะอันนี้จะเป็นรากของมันเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะขุดประมาณไหนนะคะไม่รู้นะว่ามันที่เราจะขุดวันนี้ไม่รู้ว่าหัวมันเล็กไหมหรือว่าใหญ่ไหมอะไรนะคะรู้สึกว่าเจอแล้วนะคะเจอแล้วเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะค่ะก็จากที่เราขุดได้สักพักหนึ่งนะคะก็ใกล้ๆนะคะก็หัวมันเนี่ยก็ถือว่ายาวนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะยาวค่ะนี่เป็นมันแบบนี้เลยยาวนะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ขุดแล้วอีกหนึ่งหัวนะคะยังเหลืออีกหัวหนึ่งเนาะอีกหัวหนึ่งนะก็คือหัวนี้หัวนี้นะต้องสงสัยต้องแบบเอาดินออกเนาะถึงจะได้นะแต่หัวเมื่อกี้ได้แล้วค่ะยังเหลืออีกหัวหนึ่งนะคะไม่รู้นะว่าหัวนี้มันจะยาวไหมนะคะก็โอ้ยรู้สึกมันจะขดไปขดมาแสดงว่าหัวนี้มันอยู่ลึกนะโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยๆดึงนะคะว่าจะออกมาไหมไม่ได้อะตรงนี้แสดงว่ามันลูกนี้ไม่ใช่เล็กนะเนี่ยถ้าดึงก็คือหักอย่างเดียวเนาะแสดงว่าต้องเอาดินบริเวณนี้นะคะขุดบริเวณนี้ออกก่อนเนาะมันถึงจะได้นะ
ปละยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเสียงรบรถนะคะวิ่งไปมาเนาะบริเวณนี้นะคะหักแล้วนะคะหักแล้วนะคะยังเหลือส่วนนี้อยู่หักแล้วไม่รู้ว่าทำไมแบบส่วนนี้มันจะแน่งมากเลยนะคะได้แล้วนะคะส่วนที่แน่งที่สุดนะจะเป็นส่วนนี้นะคะได้แล้วมันของเรานะคะอันนี้นะคะก็เป็นมันนะคะที่วันนี้เราได้ขุดนะคะทั้งหมดเนาะ2ต้นนะคะก็ถือว่าได้เยอะนะก็คือไม่ใช่หัวเล็กๆนะหัวใหญ่มากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะยาวๆหน่อยเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะคะ2ต้นเท่านั้นนะก็ถือว่าได้แบบเยอะเหมือนกันนะอันนี้สวยนะคะสวยแล้วก็มันของเขานะคะถ้าแบบเราดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเราจะเห็นว่ามันตัวนี้นะคะจะมีรากนะรากก็จะติดอยู่บนขึ้นตามหัวมันนี่นะคะก็สีก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะเนื้อของเขานะคะนี่เมื่อกี้ก็คือขุดตอนเวลาที่ขุดตอนที่เมื่อกี้ที่เรางัดขึ้นมาเนี่ยค่ะมันหักเลยนะคะนี่เนื้อของเขานะคะจะสีส้มๆเนาะอันนี้นะคะก็จะสีส้มๆนะก็ถือว่ามันนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะก็คือขุดเพียง2ต้นนะคะก็คือ2ต้นเนาะที่แบบเขาอยู่ติดกันเนาะอยู่ติดกันก็เลยได้2ต้นเลยนะแต่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะคะประมาณถ้ากะไว้ก็ประมาณ5โลนะคะนี่ก็ถือว่าเยอะนะคะส่วนที่ไม่หักส่วนนี้ก็คือไม่หักเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่หักก็คือเป็นส่วนนี้นะคะจะหักออกมาเป็นท่อนๆก็คือเมื่อกี้คืองัดขึ้นมาไม่ได้นะคะมันก็เลยหักเลยนะคะนี่สวยค่ะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยมากเลยก็ดีใจนะคะวันนี้เราก็สามารถขุดมันได้แล้วนะคะค่ะส่วนตัวบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ที่เขายังมีรากอะไรประมาณนี้นะคะส่วนนี้เราสามารถนำไปปลูกได้นะก็คือหักตรงนี้เลยนะคะหักตรงนี้นะคะแล้วก็หักตรงนี้นะคะแล้วก็แบบเราก็นำส่วนที่เป็นรากใหญ่ๆนี้นะคะรากที่ใหญ่ๆนี้นะแล้วก็ส่วนบนนี้นะคะเอาไปฝังในดินนะคะมันก็จะมีมันอีกนะคะให้เราได้ทานต่อไปได้นะคะแล้วก็ส่วนที่อยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะนำไป
ทำกับข้าวกินนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะมันตัวนี้นะคะเราสามารถนำไปแบบไปเผาแล้วก็ให้สุกๆแล้วก็กินได้เลยนะคะหรือว่าไม่งั้นเราอาจจะนำไปทำกับข้าวก็ได้นะคะหรือว่าเรานำไปทำพวกของหวานก็ได้นะคะซึ่งก็มันตัวนี้นะคะจริงๆก็เป็นมันที่อยู่ตามธรรมชาติเนาะก็เราสามารถนำไปทำอาหารก็ได้ของหวานก็ได้นะคะหรือว่าเราแบบนำไปเผาแล้วก็ให้สุกๆแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะซึ่งมันที่มีอยู่ตามธรรมชาติตัวนี้นะคะก็พูดถึงว่าเวลาเราไปทำกับข้าวเนี่ยมันอร่อยไหมมันอร่อยมากเลยนะคะมันตัวนี้นะคะก็อร่อยนะมันจะอร่อยค่ะ ถ้าใครที่ไม่เคยนำไปรับประทานนะคะลองไปสำหรับมันตัวนี้นะคะถ้าพี่น้องที่ดูอยู่นะคะไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ทางโซนภาคไหนก็ตามนะคะเราสามารถไปสังเกตนะคะว่าทางบ้านของเราเนี่ยมีมันไม่มีมันมีเถาที่เป็นเหลี่ยมๆไหมนะคะเหมือนอย่างที่แนะนำตอนที่เราก่อนที่เราจะมาขุดมันนะคะก็พี่น้องลองขุดดูนะคะลองขุดดูแล้วก็ลองนำไปทำกับข้าวกินหรือว่านำไปเผากินก็ได้หรือว่าไปทำเป็นของหวานอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วลองรับประทานดูนะคะว่ามีรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเราถึงจะได้รู้นะคะว่าว่ามันที่แบบมีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ้าจะให้แบบอธิบายว่าอร่อยอย่างนี้อร่อยอย่างนู้นนี่ก็คือเราพูดได้เนาะแต่ว่าถ้าจะให้แบบรู้จริงๆก็คือเราต้องนำไปทำกับข้าวหรือว่าไปเผากินหรือว่าไปทำเป็นของหวานเนี่ยเราถึงจะรู้รสชาติของมันตัวนี้นะคะว่าอร่อยยังไงนะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาขุดมันแล้วนะคะก็จะเป็นมันนะคะที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะก็อย่างที่บอกกันไปนะคะถ้าพี่น้องคนไหนนะคะที่อยากขุดมันเนี่ยให้เราไปแบบสังเกตนะคะลักษณะที่เมื่อกี้แนะนำให้นะคะแล้วก็ลองไปขุดดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ดีใจนะคะที่สามารถขุดมันได้นะคะก็ดีใจมากเลยค่ะขุดมันได้เนาะมันก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศมันก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะก็คืออย่างที่บอกให้พี่น้องนะคะก็คือเราไม่สามารถมองเห็นที่ไหนได้เลยนะคะแต่ฝนก็ไม่ตกไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ฝนก็ไม่ตกนะคะก็ที่จริงก็อย่าให้ฝนตกนะคะแต่ก็มันไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้ว่าทำไมแบบฝนไม่ตกนะคะก็มันของเรานะคะก็อย่างนี้เลยนะคะใหญ่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะพี่น้องลองไปสังเกตนะคะดูนะคะว่ามันตัวนี้มีเถาเป็นยังไงมีใบเป็นยังไงนะคะเหมือนตอนแรกที่บอกนะคะแล้วก็พี่น้องก็ลองไปขุดมันตัวนี้ดูนะคะแล้วก็ลองนำไปรับประทานนะคะว่ามีรสชาติเป็นยังไงนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะ